ครับถ้าสื่อมาครบแล้วก็เดี๋ยวจะได้เริ่มเลยนะครับนะครับทั้งหมดตอนนั้น69ขอบคุณครับชุดสืบสวนของสถานีตำรวจภูธรไผ่ดำครับเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดนะครับในการดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับซึ่งส่วนของการทำงานร่วมกันของหน่วยงานในพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไหมครับเหตุที่เราไม่สามารถกับพี่น้องสื่อมวลชนมีระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับไม่ให้นำตัวผู้ต้องหามานะครับครับท่านผู้ชาแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนรับสภาพว่ายังมียาบ้าอีกคนหนึ่งนะครับจับจริงครับซึ่งเป็นของเขาเองนะครับนำไปฝาก